รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสไปได้เว้ยสามสี่ห้าอาจารย์วันนี้แขกรับเชิญเต็มปากเต็มคำเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอาจารย์เดี๋ยวนี้คนเขานิยมยูทูบเบอร์กันเนาะคนติดตามเขานี่เกือบล้านแล้วใช่ครับต่ายแสดงว่าดังมากในที่ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้เขารีวิวกินเม็ดผลไม้กินเม็ดผลไม้ตอนเนื้อไม่กินไม่กินเนื้อทิ้งแม่เลยไหมชิมดูเลื่อนรีวิวเลยสองท่านต้องเคี้ยวเลยนะห้ามแบบโอมไว้นะมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลอะเฮ้ยได้ไงวะทำไมแอปเปิ้ลไอ้แล้ววันนี้แม่กระจัดแขกรับเชิญมาเล่นเป็นเพื่อนหนูกลัวหนูเล่นคนเดียวแล้วเหงาต้องเป็นหล่อระดับนายแบบระดับประเทศมาแล้วค่ะอาจารย์นายแบบจากไหนอะบางขวางบางเขนมนุษย์คนไหนทางหน้าเรือทำอย่างนี้ระพ่นน้ำแม่คิดว่าอย่างเงี้ยขึ้นมาเขาจะมีไม้มาตีหนูไหมแม่กลัวแทนลูกนำตัวทีละคนได้ไหมพี่ใช่พี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีครับพี่อามครับผมจากช่องหัวหน้าครับคนนี้โอเคนะแต่ดูสั้นไปนิดนึงใช่มันดูมีความป้อมๆหน่อยโอเคคนนี้ล่ะสวัสดีครับผมปลาบอลครับจากหัวหน้าครับปลาบอลคนต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมปกป้องจากหัวหน้าครับมุ้ยปกป้องเขาชื่อปกป้องคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมจามินจากหัวหน้าครับสวัสดีครับอุตส่าห์ขี้มูกเต็มจมูกเลยไม่ใช่จิ๋วครับจิ๋วเหรออ๋อแต่ก็ขี้มูกอยู่ในจมูกคนนี้ล่ะจุบมือหน่อยครับจุบมือหน่อยเอ้ยตายแล้วสวัสดีครับผมดิวหัวหน้าครับความยากของไป2คนคือต้องรักษาต้องสามัคคีนะไปแล้วครับหายไปแล้วจมไปแล้วเหรอเขาหายไปไหนตกน้ำไปแล้วเหรอพอครบ24ชั่วโมงเนี่ยเราไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บก็จะมีกู้ภัยมาดำหาโอเคพอดีแหละก็ถ้าหาไม่เจอก็ต้องอืดขึ้นมา3วันแต่ไม่ต้องนะฉันเคยทราบว่าจุดธูปแล้วก็จะลอยขึ้นมานะแค่วันเดียวแค่วันเดียวคนนี้ยังไม่ได้เรียกเลยทำไมอืดแล้วอ่ะเฮ้ยแหมว่าแต่อืดคู่ที่สองใครคะใครเลยคู่ที่สองข้าไปยังไม่ยุ่งกันหนูช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูซูชิทอดวิธีทำข้าวซูชิเริ่มด้วยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว
คนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายเทส่วนผสมที่ได้ลงในข้าวญี่ปุ่นหุงสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซูชิทอดวางสาหร่ายโนริลงบนเสื่อไม้ไผ่ปักข้าวซูชิที่เตรียมไว้ลงบนสาหร่ายเกลี่ยให้ทั่ววางแครอทหั่นเป็นแท่งยาวปูอัดและแตงล้านหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นม้วนซูชิเป็นท่อนกลมอัดให้แน่นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซูชิที่ม้วนไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันหั่นซูชิทอดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับโชยุญี่ปุ่นและวาซาบิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงความยากของไป2คนคือต้องรักษาต้องสามนาทีแล้วไปแล้วครับหายไปแล้วจมไปแล้วเหรอเขาหายไปไหนตกน้ำไปแล้วเหรอป้องมีเบอร์พ่อแม่กูแล้วใช่ไหมฝากโอ้ฝากเมียกูด้วยฝากพ่อกูด้วยแล้วแขนหมอครับใครครับหมอโดพูดต่อไปเลยไปลูกสู้หน่อยลูกแม่บอดจะลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้องเพราะไอ้ป้องเนี่ยมันตัวใหญ่มันน้ำหนักเยอะกว่าเรามันช้ากว่าเรางั้นขอไปก่อนนะให้ไปก่อน5วิ5วิเองขึ้นนะกาวก็10วิแล้ว5วิ5วิเดี๋ยวนับ1 2 3 4อะไรพวกกูค่อยออกตัว4 3 2ไปแล้ว1 2จะเอาจังหวะจะขึ้นได้ค่อยนับต่อโอ้โหพี่โคตรแนวเลยเดี๋ยวก่อนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ได้อะแต่เพื่อนไม่ด้วยเดี๋ยวเพื่อนเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพี่ดำเลยดำเลยพี่ไม่ไหนขึ้นมาต่อไอ้ป้องกลับมาขึ้นไหมเดี๋ยวมึงค่อยๆไปเลยเดี๋ยวมึงข้ามอันนี้ไปได้พวกกูจะนับ5วิไปช้ายังไม่นับไปช้ายังไม่นับไปแล้ว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 3 2 3 4 5Ha ha ha!
ขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เซตแรกผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเซต2คือจะเป็นของพี่โปแล้วก็พี่2คนนี้จะเริ่มแล้วอ่ะเตรียมตัวนะคะมาระวังไปค่ะไปไม่ได้เดินทางครับไหนเออไม่ทันไม่ทันยังไม่ยกกันหนูหัวใจจะวายเต็มปากเต็มคำเอาหูหอมช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูเนื้อสับห่อชีสรับรองอร่อยเข้ากันมากๆเลยแหละค่ะเริ่มด้วยเคล้าผสมเนื้อวัวสับกับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันแบ่งส่วนผสมน้ำหนักประมาณ30กรัมจากนั้นแผ่เนื้อออกให้แบนใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าลงตรงกลางหุ้มให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีนำเนื้อสับห่อชีสที่แช่เย็นลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นก่อนเสิร์ฟราดด้วยมายองเนสรสชีสรามอลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูเนื้อสับห่อชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศแต่เขาเก่งนะแต่แค่หล่อไม่เท่ากูเฉยใช่ไหมหล่อกว่าเยอะเลยครับมันหล่อเสียใจมันหล่อใหญ่แล้วใหญ่กว่ามันเยอะพี่โฟน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะไม่น่าละไข่กระจักเลยน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะไอ้อ้าวน้ำพี่หลงอ่ะเข้มปิดเลยอาล่ะทุกคนก็เหนื่อยกันมาแล้วเขาก็มีอาหารบริการด้วยที่นี่หน้าตาอาหารเขาสวยมากโอ้เดี๋ยวแม่แนะนำก่อนจานที่แม่พราวทูพรีเซนต์จานนี้ภูมิใจมากเลยคือชื่อว่ากุ้งซอสมะขามเก๋นะกุ้งตัวใหญ่ๆนะราคาก็ไม่แพงด้วยอันนี้อะไรอะลูกอันนี้ปลากระพงลาบน้ำลงขึ้นๆลงๆใจน้ำองค์เป็นเมนูเท่าไหร่ไม่กล้าเล่นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ยาวลาบกับพงครับอันนี้ลาบกับพงลาบกับพงลาบนี้ล่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าผู้ภาษาฝรั่งเก่งจังเลยอาจารย์นี่ล่ะตัวนี้เป็นข้าวคลุกน้ำพริกมีปลาทูมีแครอทมีไข่เค็มมีไข่เจียวกับข้าวผัดน้ำพริกแล้วเขามีปลาดุกฟูอยู่ข้างหน้านั้นน่ารับประทานมากเลยอันนั้นล่ะที่กุ้งตัวใหญ่นี่ล่ะสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งโอ้โหเก่งมากจานสุดท้ายตอบไปถูกแย่เลยอ่ะนิ้วนิ้วอันสุดท้ายคืออะไรผัดลาวผัดลาวผัดไทยผัดไทยและเมนูสเปเชียลครับเฮ้ยปลาแผ่นครับเฮ้ยเฮ้ยทิชชู่ทิชชู่มันเด็กได้นี่ลองดูปลาแผ่นเขากินแล้วเขาปล่อยเขาไปให้เขากินไปแล้วกันเราลงมือกินกันดีกว่าได้เลยอยากจะกินมันนานแล้วไอ้นี่เฮ้ยเขามีหลอดให้ตักเลยอันนี้เอาไว้กินข้าว
YouTube ของเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อเพจว่าโอฮาน่าครับโอฮาน่าเหรอ O H A N A โอฮาน่าเพจของเขาโอฮาน่าเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากเลย200กว่าเท่าไหร่คน200 ล้าน 2 ล้านอาจารย์2ล้านเนาะได้ยิน200แล้วเหนื่อยเหนื่อยเยอะเลยอ่ะคือว่า200กว่าคนเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรอย่างเงี้ย2.4 ล้านเลยเหรอทีนี้ฉันถามหน่อยเสกคลิปอะไรที่ถือว่าเด็ดที่สุดของแต่ละคนอ่ะแม่อะไรอ่ะมันแม่ซอมมันเขาเสียดายเขาก็เลยกินเลยเอ้ยใส่เกลือเยอะไปนะครับตอนนี้นะฮะไม่ฉันเค็มหน่อยอ่ะอาจารย์หนักว่าคลิปไหนที่เด็ดที่สุดอ่ะผมชอบคลิปที่ฉลอง2ล้านซับสไครบ์กันทำอะไรครับสักปากครับเราจะเอาว่าโอคาน่าเนี่ยติดตัวเราไปตลอดชีวิตใช่ติดตัวไปจนตาย O H A N A โอเค I speak อีไตยูสต็อกโอเคงั้นไปดูปากหน่อยซิแต่ละคนอุ้ยขอบคุณนะซิสักปากเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับผมอยู่ดีเหมือนร่วมสาบานกันแล้ววันนึงเกิดทะเลาะกันไม่คบกันแล้วทำยังไงก็ต่อยกันครับก็ต่อยกันฉันแนะนำนะตัดปากทิ้งเฉือนออกแล้วก็ไปย่างกินโอ้ยเหนื่อยจังเอาไปคลิปต่อไปเลยป่าละข้ามไปของพี่อะค่ะคลิปอะไรที่แบบเป็นเด็ดที่สุดของเราเดอะเบสของเราถ้าชอบก็จะเป็นคลิปเก่าเลยครับเอามอไซค์ลากสเก็ตบอร์ดเทค6 go มันก็ขาดอยู่แล้วได้อย่างเงี้ยเล่นอะไรบ้าๆบอๆแบบเนี้ยเยาวชนเห็นข้าแล้วไปเล่นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาล่ะเออใช่ครับโดนพูดอย่างนี้มาเหมือนกันใช่แต่เด็กๆน้องๆหนูที่ดูเราเนี่ยผมอยากให้ครอบครัวของเขาเนี่ยผู้ปกครองเขาอ่ะให้เขาสอนเขาว่าให้เขาโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องที่เราเล่นกันไม่ดีหรือว่าเรื่องที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วก็หาเงินเองได้เปิดบริษัทเองได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติผู้ใหญ่ไม่ให้คำอธิบายเด็กเห็นแล้วก็ไปเล่นด้วยมันก็อันตรายใช่ป่ะล่ะครับผมมีข้อคิดอยู่ข้างในตลอดเวลาทุกคลิปคลิปต่อไปคุณต่อไปผมชอบคลิปที่ไปบ้านเต็นท์นะครับไปเที่ยวรายการครับรายการหน้าบ้านรายการเที่ยวอะไรเงี้ยครับของปกป้องนี่ผมชอบเป็นคลิป10วิธีครับผมว้ายน้ำหมดยี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 มันล้อเลียนมึงอ่ะตีเป็น1ทีอุ้ยทีเนี้ยกู2แล้วเป็นกูเอาจริงกู3แล้วเอาจริงกู3แล้วทำกูอะไรอ่ะ10วิธีแล้วของคุณล่ะเป็นรายการคัดเลยครับแบตหมดแล้วเออไปพี่มีไหมกินไหมกูเกือบไม่ตายกูเกือบไม่ตายกูเกือบไม่ตายอันนี้นี่สดจะมาเลยของนี้จะชอบเป็นรายการครัวอะไรอ่ะครับเกี่ยวกับของกินนี่แบบพิสดารไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยอาจารย์เช่นอะไรเช่นอะไรอย่างเช่นทำอาหารให้เป็นสีเขียวแล้วก็มานั่งกินกันอะไรอย่างนี้เฮ้ยกูจะลงแล้วนะจะลงแล้วเออจะไก่ลงแล้วดูนะครับอันแรกนะครับเฮ้ยสวยงามเบื่อจังเลยอีพวกทำลายวิชาชีพฉันเนี่ยฉันทำมาดีๆคนก็ดูรายการกับข้าวเพื่อความสนุกและความอร่อยมาดูอีนี่ทำกับข้าวกินไม่ลงอร่อยเปล่าล่ะอร่อยจ้ากินได้ครับแต่ว่าก็ทิ้งท้ายว่าไม่ควรทำไม่ควรทำตามให้ดูอย่างเดียวก็พอวันหลังก็อยากทำอะไรที่กินได้แล้วไม่ต้องทิ้งท้ายแบบนี้ก็มาเชิญฉันไปอยู่ในคลิปเสกได้เลยครับคุณแม่ที่นี่สนุกมากนะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารก็ครบบรรยากาศก็ดีที่สำคัญนะการมาเล่นเวกบอร์ดต่างๆก็เลิศแล้วมีกิจกรรมทางน้ำด้วยถ้าใครสนใจอยากจะมาพักผ่อนออกกำลังกายต่างๆมาสนุกนะคะก็มาได้ที่สนุกเวกปาร์คที่บางบอน อยู่ไม่ไกลไม่ไกลเองครับแบบมาทางครอบครัวก็ได้ใช่กินขนมหวานก่อนกับแม่จานเดี๋ยวเราจะต้องแบบใช่ให้กินเลยเราจะต้องปิดกันแล้วต่างๆจะปิดรายการแล้วหรอแม่ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะต่างๆเบื่อจังเลยปากเป็นไรพวกผมพอเวลาจะอร่อยจับปิดรายการทุกทีเลยนี่เป็นไรเต็มปากเต็มคำแล้วก็กินกันเอาค่ะถือคนละก้อนหยิบมาโอเคไอ้ดูมั้ยเอาเลยฮะเออเหรอเอาก่อนเลยเอาไอ้โอ้โหหิวหิวเอาโหไม่มันเสียดายของเอานี้อาจารย์ทำมาให้กินเขาทำมาให้กินเนี่ยเกียรติอาจารย์หน่อยพี่รับคู่กันก่อนพร้อมกันนะซีนี้จะได้ไปใช้ทำไตเติ้ลโฆษณาเต็มปากเต็มคำ1 2 3เต็มปากเต็มคำอ้าว
มันคือประสบการณ์นะคุณแม่จานค่ะจานเราจัดรายการกันมาไม่เคยมีครั้งไหนที่กินอะไรแล้วแต่รอดทุกครั้งสุดพิเศษต้อนรับแกงโอฮาน่าสูตรแรกเป็นกำลังฮิตไงเผ็ดเผ็ดยั่วๆไปเลยนี้ว่ามันจะเผ็ดไปเอาเค็มมาตัดหน่อยอันนี้คือเกลือครับและนี่เลยขาดไม่ได้วาซาบิรับรองกรี๊ดขอของแม่แม่อร่อยเหรอครับวาซาบิครับแม่ครับเอาวาซาบิเหรอวาซาบิครับสั่งขยะครับแม่สั่งแม่สั่งอะไรไหมเขากินกันเนี่ยเออแม่สั่งเอแคร์ญี่ปุ่นน่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยตายเอแคร์เมื่อกี้อย่างนี้เลยอร่อยอย่างนี้อย่างนี้เลยขอตัวแทน1คนในการเซ็นจานเซ็นชื่อเพราะว่ามากินข้าวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราขอจานเป็นที่ระลึกคุณต้องเซ็นชื่อของคุณเหตุว่าอะไรนะโอฮาน่าครับโอฮาน่าแล้วก็เซ็นชื่อใครครับเป็นตัวแทนใครที่แบบกราฟิกดีสุดกราฟิกกราฟิกลงมาลบคนจับจานคำว่าโอฮาน่าจะทำจานแล้วนะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาจานไปใช้คำว่าโอฮาน่าไม่อะไรเนี่ยรายการอะไรเนี่ยอะไรอะไรรายการอะไรเนี่ยไปดูดเฮ้ยเฮ้ยข้าวมันอยู่ได้ไงเฮ้ยมันมีหลายขบเอ็ดจังวะเฮ้ยจะแก้อะไรกันนะกันนะฮะอ้าวอ้าวหัวหายเฮ้ยอันนี้แก้อันนี้แก้หรืออะไรอันนี้แก้หรืออะไรเนี่ยครับแก้เอาของกันมาไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วเซ็นเชื่อเพื่อนครับเผื่อเลยเผื่อเลยไม่เป็นไรเผื่อเลยเผื่อเลยคนเผื่อเลยผมไม่มั่นใจขอลองก่อนได้ไหมครับลองเทสก่อนเออมันดีเปล่าโอเคโอเคอยู่แล้วไม่รู้หรอกว่ามันล้างไม่ออกอ่ะอ้าวกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วขอโทษค่าข้าวแพงไหมคะค่าข้าวก็เริ่มที่2ชั่วโมง800บาทก็เล่นเวคบอร์ดก็ฟรีสวนน้ำด้วยค่ะอันนี้แม่ต้องเสียด้วยไหมคะถ้าให้ลูกสาวเล่นถ้าคุณแม่ไม่เล่นนั่งอยู่บนบกก็ไม่ต้องเสียโอเคงั้นเดี๋ยวขอจ่าย800ขออนุญาตพาลูกสาวเล่นให้ครบเลยนะคะได้ค่ะ